สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับทั้งท่านสมาชิกที่รับชมรับฟังในประเทศนะครับและท่านสมาชิกที่รับชมรับฟังจากต่างประเทศนะครับพบกันเช่นเคยกับ Market Summary แล้วก็ Market Outlook นะครับค่ำคืนวันที่8กรกฎาคมนะครับ2563ในวันนี้นะครับก็มีข่าวสารนะครับวันนี้นะครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับนะฮะแชร์ออกไปให้ท่านสมาชิกที่เอาคนที่เรารักแล้วกันนะครับอยากให้ทราบข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญทีเดียวครับยังไม่มีข่าวไหนนะครับยังไม่มีสำนักข่าวไหนพูดถึงเรื่องนี้นะฮะท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะได้รับฟังเป็นท่านแรกๆนะฮะในช่องของเรานี้นะครับช่องมอสองกล้องนี้นะครับจะได้รับข้อมูลตัวนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็แม้กระทั่งดาวโจนส์เองเนี่ยที่เปิดมาบวกๆเนี่ยนะก็ยังไม่มีข่าวตรงนี้ออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยท่านสมาชิกต้องเรียกว่าตั้งใจฟังอย่างดีนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผมได้รับมาจาก WHO นะครับเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปอัปเดตนะฮะในเรื่องของวัคซีนนะฮะวันนี้จะมาเล่าให้ท่านสมาชิกฟังอย่างเข้าใจนะครับใครที่ไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เนี่ยก็เข้าใจอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมจะอธิบายให้ชัดเจนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะแชร์ออกไปก่อนฮะสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ยินดีมากเลยนะครับแล้วก็ผมนั่งดูข้อมูลเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับนั่งข้อมูลตั้งแต่เช้าแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะครับเข้าไปดูกระบวนการการทำวิจัยของเขานะครับอย่างละเอียดนะฮะแล้วก็ผมจะสรุปมาเรียกว่า2แผ่นเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วครับว่า2สไลด์เนี่ยก็รู้เรื่องนะฮะว่าไอ้วัคซีนที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะทีนี้เท่าที่ตามดูนะฮะในสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook นะฮะสื่อทั่วไปนะครับทีวงทีวีต่างๆยังไม่มีข่าวนี้นะฮะเดี๋ยวจะได้รับชมรับฟังพร้อมกันนะครับสำหรับสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับผมก็มีความยินดีมากนะฮะที่จะนำเสนอข่าวนี้นะครับนะเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับท่านที่เข้ามาแล้วก็กราบสวัสดีนะครับครบข้อมูลที่สำคัญก็ท่านที่เข้ามาก็จะได้รับฟังแล้วก็วันนี้ผมจะอธิบายนะฮะอย่างเข้าใจเลยนะครับก็มีการอัปเดตนะครับจากเว็บไซต์ของ WHO นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายท่านเนี่ยบางทีเข้าไปถ้าเราไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เนี่ยนะครับเราไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อนเนี่ยนะครับบางครั้งบางคราวก็อาจจะเกิดลักษณะที่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็รับฟังจากข่าวอื่นๆเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็น draft landscape นะครับของCOVID-19 candidate vaccine นะครับอัปเดตมาที่7นะกรกฎาคม2020นะครับเป็นข้อมูลในเว็บไซต์ของ WHO นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าประเทศไหนเขามีความก้าวหน้าไปยังไงนะถ้าเราไปฟังข้างนอกเนี่ยบางทีเราไม่รู้ชัดเจนแล้วก็บางทีเราอาจจะคลาดเคลื่อนนะเนี่ยผมเอาข้อมูลจากต้นต่อมันมาให้ดูว่าการพัฒนาของเขาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับตัว draft landscape เนี่ยครับอัปเดตเมื่อวานเองนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยทั้งวันผมก็ได้นั่งดูข้อมูลนะฮะเรียกว่าเกือบทั้งวันเลยว่าการทดลองของเขาเป็นยังไงบ้างทีนี้มันมีอยู่21บริษัทนะครับนะ21 candidate vaccine นะฮะ in clinical evaluation แปลว่ามีอยู่21บริษัทนะฮะที่ทำการพัฒนาวัคซีนอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้นำเสนอนะครับเรื่องของบริษัทที่เขาทำก่อนหน้านี้นะฮะก็คือ AstraZeneca อยู่อันดับที่2เนี่ยครับ AstraZeneca นี่นะครับแต่เดิมก่อนนี้นะครับก่อนที่เขาจะอัปเดตวันที่7เนี่ย AstraZeneca อยู่อันดับ1นะฮะอยู่อันดับ1ก็คือมีการก้าวหน้าเร็วที่สุดนะครับในบรรดา21บริษัทที่เขาทำอยู่ณตอนนี้นะฮะ21บริษัทเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับ WHO นะครับไม่ใช่ว่าเราจะบริษัทไหนอยากทำ try อยากทำอะไรไปแอบทำอะไรต่างๆนี่ไม่ได้นะฮะแล้วมันขึ้นอยู่กับ WHO เพราะว่ามันเป็นโรคระบาดระดับโลกเขาเรียกว่าเป็น global pandemic นะฮะ disease นะครับซึ่ง WHO เขารับผิดชอบตรงนี้อยู่โดยตรงแล้วก็ลักษณะของการใช้งานเนี่ยต้องใช้ทั่วโลกนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะบริษัทไหนก็ตามที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ในจีนในแรงต่างเนี่ยนะครับทุกบริษัทก็จะต้องมารีจิสเตอร์คือต้องมาลงทะเบียนนะครับการทำคลินิคอลทรายนะครับ
กับ WHO นะครับนะอย่างเป็นทางการด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปทำใต้ดินแล้วก็อยู่ดีๆโผล่มาเป็นวัคซีนนี่ไม่ใช่นะครับนะผมเอาข้อมูลมาให้ดูเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยนะฮะ AstraZeneca ที่เขาเป็นผู้ผลิตนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ผลิตหลักเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ในที่ผมได้อธิบายให้ท่านสมาชิกฟังมาตลอดว่าเขาอยู่อันดับหนึ่งนะฮะตอนนี้ตกไปแล้วฮะท่านสมาชิกนะฮะมีบริษัทหนึ่งนะฮะแซงขึ้นมาก็คือ Sinovac นี่ครับนะ Sinovac เนี่ยนะตัวเนี้ยแซงขึ้นมาเลยนะครับไทม์ไลน์ของเขานะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะ AstraZeneca เนี่ยนะครับเขาทำเฟส3นะฮะคือการทำวัคซีนจะมีอยู่3เฟสนี่นะฮะท่านสมาชิกเฟส3คือเฟสสุดท้ายแล้วนะครับเฟส3นี่ก็คือเขาจะเพิ่มจำนวนประชากรนะฮะหรือว่า population เนี่ยนะครับให้จำนวนประชากรมันเพิ่มขึ้นนะครับนะจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นเฟส1เฟส2เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าจำนวนประชากรน้อยนะฮะหลัก10นะฮะหลัก100นะครับนะถ้าเป็นเฟส3ขึ้นไปก็หลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็เขาจะกระจายนะกระจายไปทั่วทุกเขาเรียกว่าทุกชาติพันธุ์นะครับนะให้ได้รับวัคซีนแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันว่านะครับผลการใช้วัคซีนเนี่ยโดยเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดเนี่ยเขาเรียก placebo เนี่ย placebo ก็คือคนที่ไม่ได้ฉีดเนี่ยมีการร่างกายเขาจะมีการผลิตนะฮะอิมมูนหรือว่าสิ่งที่มันภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้รับวัคซีนเนี่ยนะฮะดีหรือไม่ถ้าเทียบกับกลุ่มควบคุมหรือ placebo เนี่ยนะครับเรียก placebo นะครับจากนั้นเนี่ยเฟส3นี่นะครับตอนนี้มีอยู่2บริษัทแล้วครับจากเดิมที่มีแค่บริษัทเดียวแล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1ด้วยนะก็คือ Sinovac นะฮะข่าวนี้ยังไม่มีใครเล่นนะยังไม่มีใครเล่นนะ Sinovac นี่นะครับยังไม่มีใครเล่นเพิ่งขึ้นกระดานของ WHO เมื่อวันที่7เนี่ยที่เขาอัปเดตเนี่ยนะครับนะขึ้นกระดานนะครับนะนั้นใครมีเพื่อนที่อยู่ดาวโจนส์นะที่อยู่ตลาดดาวโจนส์ Nasdaq S&P โทรไปบอกเขาหน่อยแล้วกันนะเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ข้อมูลตรงนี้เผื่อตลาดหุ้นมันจะขึ้นแล้วก็พลอยให้ตลาดหุ้นบ้านเราก็ได้รับอานิสงส์พวกนี้ไปด้วยเพราะว่าตั้งแต่เปิดตลาดมาวันอังคารเนี่ยนะฮะก็หน้านิ้วคิ้วก็หมดกันเกือบทุกรายนะครับลักษณะแบบนั้นนะฮะวันนี้ก็ดูจะแย่เหมือนกันนะท้ายตลาดก็ถูกขายไปก็มีแต่เล่นข่าวเรื่องโควิดเนี่ยตลอดจนผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะบางทีอาจจะเลอะเทอะไปหน่อยก็คือว่าคล้ายๆกับว่าเป็นการเล่นข่าวแบบที่เรียกว่ามันอาจจะไม่มีข้อมูลที่เชิงลึกนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าบางทีฟังข่าวแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้อะไรแต่นั้นเนี่ยเดี๋ยวมาฟังตรงนี้นะฮะเขาใช้inactivated vaccine นะฮะ inactivated vaccine ก็ได้เป็นลักษณะของเปลือกหรือว่าผิวของพวกแบคไวรัสเนี่ยนะครับเอามาพัฒนานะฮะนะฮะก็ทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับที่ได้รับคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยมีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเปลือกของไวรัสอันนี้ไปนะครับนะคือมันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นโมเลกุลเล็กๆนะเป็นพวกไกลโคโปรตีนอะไรต่างๆที่อยู่ในเปลือกของไอตัวไวรัสเนี่ยนะครับเวลามันจะจับกับโฮสต์ก็คือจับกับของมนุษย์เนี่ยมันจะใช้พวกนี้แหละในการจับก็ทำให้เราเอาสกัดตรงนั้นออกมาแล้วก็ไปทำให้มันตายก่อนนะฮะไปทำให้มันตายแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการผลิตวัคซีนทีนี้แต่เดิมเนี่ยผมไล่ไทม์ไลน์นิดนึงนะแอสตราเซเนกาตรงนี้ที่เขาผลิตเนี่ยนะครับตอนนี้เขาไปทำทรายอยู่ที่บราซิลนะไปทำทรายอยู่ที่บราซิลแล้วก็ทรายของเขาเนี่ยจำนวนประชากรเนี่ยทาร์เก็ตของเขาเนี่ยประมาณ 2,000 นะไม่เยอะนะฮะ 2,000 นะครับรีครูทเมนต์เนี่ยก็คือเขาเริ่มที่จะรับอาสาสมัครนี่นะครับนะสตาร์ทเดทเนี่ย15 มิถุนา 2020ก็คือเดือนมิถุนาก่อนนี่เองนะฮะเดือนมิถุนานี่เองนะวันที่15มิถุนานี่เองแล้วก็รีครูทเมนต์เอนเดทก็คือว่าเขาจะเลิกรับสมัครก็คือว่าจะจบทรายตรงนี้ไปเนี่ย วันที่31กรกฎาคมก็คือสิ้นเดือนนี้นะฮะสิ้นเดือนนี้ฉะนั้นเนี่ย2บริษัทนี้นะฮะแข่งกันแน่นอนครับถ้าเกิดว่า AstraZeneca ผลการทดลองตรงนี้ดีเนี่ยเขาเตรียมไว้เท่าไหร่ฮะ200ล้านโดสแต่ว่า Sinovac เนี่ยที่ขึ้นมาเป็นอันดับ1เนี่ยเพราะว่าทรายของเขาใหญ่กว่าฮะท่านสมาชิกนะตรงนี้มันจะมีในเว็บไซต์ของ WHO เขาจะมีตัวนี้ให้แล้วก็คลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะพาไปหาทรายที่เขาทำหรือมันเป็นแบบไหนนะนั้นผมคลิกมาให้แล้วเดี๋ยวผมจะไล่มาให้ดูนะครับสำหรับ Sinovac นะครับเนี่ยผมคลิกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหน้านี้ครับหน้านี้เราก็จะมีข้อมูลว่าทรายของเขาเป็นเฟส3 clinical trial นะครับเห็นไหมครับassess efficacy and safety ก็คือเขาจะทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยของ absorbed นะฮะ absorbed นะฮะ covid-19 inactivated
inactivated vaccine นะฮะซึ่งถูก manufacturer เนี่ย manufacture by Sinovac นะฮะก็คือที่เขาสร้างมาจากบริษัท Sinovac เนี่ยนะเป็นวัคซีนที่ทีนี้ในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ trial เนี่ยนะครับนะเป็นประชากรเห็นไหมครับ estimate enrollment ก็คือประชากรที่เขาจะต้องการที่จะเข้ามาเป็นอยู่ใน trial นี้ 8,870 นะคนนะฮะ 8,870 คนนะและเป็นลักษณะที่เป็น randomized นะฮะคือการทำวิจัยเนี่ยนะครับความน่าเชื่อถือมันจะมีหลายระดับนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่า randomized control clinical trial เนี่ยก็เป็นการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับนะเป็นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะฉะนั้นข้อมูลที่ได้มาจาก randomized นะฮะ clinical trial ก็จะเป็น trial ที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือในทางคลินิกนะฮะแล้วก็สามารถที่จะนำไปนะครับพัฒนาต่อยอดอะไรต่างๆได้เลยนะครับนะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับทีนี้มันก็จะมีprimary purpose ก็คือจุดประสงค์หลักที่เขาทำตรงนี้เพื่อที่จะ prevention คือป้องกันนะป้องกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็น official title ของเขาเห็นไหมครับ double blind นะฮะก็คือเป็นการเขาเรียกทดลองแบบสุ่มแล้วก็ไม่ให้ blind ก็คือให้มันมองไม่เห็นคือมันบอดหมายถึงว่าผู้ที่เข้าร่วมในการวิจัยนี่นะครับก็จะไม่รู้นะฮะว่าตัวเองจะเป็นยังไงฮะก็คือว่าจะถูก randomize ก็คือถูกไปจับกลุ่มอยู่ในกลุ่มไหนนะฮะลักษณะอย่างนั้นก็คือเป็น trial ที่ค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือมากนะครับนะฮะแล้วก็ลักษณะที่เขาทำเนี่ยนะฮะ startเดทตรงนี้ครับนะจุลาย2020นะนี่ฮะ estimate นะ study date จุลาย2020ก็คือเดือนนี้นะนะแล้วก็ estimate primary complete date นะ September 2020เดือนกันยายนเสร็จนะครับ estimate study complete date นะก็คือการวิจัยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ primary นะฮะอันนี้คือ complete date ก็คือการวิจัยได้เสร็จสิ้นเลยเนี่ย October 2021นะก็คือปีไหนฮะปีหน้านะปีหน้านะเพียงแต่ว่าถามว่าลักษณะแบบนี้เป็นยังไงก็คือว่าการทดลองของเขาเนี่ยเฟส2เนี่ยนะครับผมเข้าไปอ่านดูแล้วเนี่ยนะการเขาเรียกว่าการสร้างอิมมูนนะครับของผู้เข้าร่วมเนี่ยนะครับนะถือว่าดีมากนะแล้วก็สามารถป้องกันได้คือเกิดอิมมูนเนี่ยนะครับเกือบ 100% เช่นเดียวกับของบริษัท AstraZeneca นะครับฉะนั้นเนี่ยก็แข่งกัน2บริษัทนี้นะครับทีนี้มันก็มีข้อแม้อยู่ว่าเมื่อการทดลองเนี่ยนะมันใช้เวลาถึงกลางปีหน้าเนี่ยนะประมาณเนี่ย complete date เนี่ยประมาณกลางปีหน้านะฮะบริษัทนี้นะฮะบริษัท Sinovac เนี่ยนะครับก็คงจะผลิตวัคซีนได้ออกมาใช้เลยเนี่ยนะครับประมาณอย่างน้อยผมคิดว่าน่าจะเป็นควอเตอร์ที่4ของปี2021นะซึ่งช้ากว่านะครับช้ากว่าของบริษัทนะฮะ AstraZeneca ซึ่งเขาแพลนว่านะครับไม่ใช่แพลนนะฮะกำลังเตรียมผลิตแล้วนะครับ200ล้านโดสเนี่ยนะครับในควอเตอร์ที่4ปีนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลนะฮะให้ท่านสมาชิกไว้นะครับว่ามันมีทรายที่ใหญ่กว่าของ AstraZeneca ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่านะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าตรงนี้เขาต้องมีการรีจิสเตอร์นะครับเวลาที่จะทำงานวิจัยพวกนี้นะครับในนิตยสารระดับนิตยสารทางการแพทย์ระดับโลกนะครับหรือวารสารทางการแพทย์ระดับโลกเนี่ยเขาต้องมีการรีจิสเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้วก็เขาจะมีการส่งเป็นพรีลิมเขาเรียกว่าพรีลิมก็คือผลการทดลองเบื้องต้นออกมานะครับว่าลักษณะของผลการทดลองเนี่ยมีคือไปได้หรือไม่นะเพราะว่าบางทรายเนี่ยนะครับทำการทดลองไปเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะเขาเรียกว่าคอมพลิเคชันอาจจะเกิดลักษณะที่ว่าผลการทดลองมันไม่ดีก็อาจจะหยุดการทำทรายไปเป็นต้นนะครับนะคือผมอ่านตรงนี้ไปเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลว่านะครับยังไงก็ตามเนี่ย AstraZeneca ก็ยังอยู่เหนือกว่านะฮะในลักษณะนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าเขาเพิ่มประชากรเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าตัวของ study ตรงเนี้ยของบริษัท Sinovac เนี่ยครับเป็น study ที่ใหญ่กว่านะเป็น trial ที่ใหญ่กว่านะครับนะแล้วก็คงจะมีข่าวตรงนี้ออกมานะครับนะฮะในเรื่องของในตลาดหุ้นก็คงมีการ release ออกมานะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปอ่านในรายละเอียดนะครับผมนะนำเสนอในเบื้องต้นไว้อย่างนี้นะครับน่าจะพอเข้าใจนะครับฉะนั้นเนี่ยไทม์ไลน์เป็นแบบนี้เราก็รู้ล่วงหน้าว่าเออมันจะคงจะมีข่าวแบบนี้ออกมาผมคิดว่าอีกวัน2วันนี้นะครับพอ
นักวิจัยหรือว่านักเขาเรียกว่านักวิเคราะห์ในตลาดหุ้นเขาได้รับข่าวพวกนี้ก็คงจะเอาไปพูดถึงแล้วก็อาจจะมีข่าวอาจจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นนะครับลักษณะนั้นช่วงตลาดหุ้นในฝั่งของ Wall Street เปิดมาเนี่ยก็ติดบวกนะฮะติดบวกไปก็ยังไม่บวกเข้มมากอ่อนๆ นะครับแต่ในฝั่งของยุโรปเนี่ยก็ดูจะมีออกแดงๆหน่อยนะครับฉะนั้นก็พอช่วงเช้านะฮะก็เจอกันกับ market round up นิดนึงว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมีลักษณะการปรับตัวเป็นยังไงบ้างนะครับนะแล้วก็ข่าวนี้ก็เอามาเล่นหรือยังนี่ยังไม่รู้นะอันนี้เขาเพิ่งอัปเดตขึ้นมาแล้วก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันฮะว่า2บริษัทนี้ก็คงจะแข่งกันในเรื่องของผลการทดลองนะฮะในเรื่องของการผลิตวัคซีนออกมาว่าใครจะผลิตได้ก่อนนะครับใครจะมีการรีลิสออกมาได้ก่อนแต่ลักษณะของ complete date ตรงนี้เราก็พอทราบว่านะครับบริษัทนี้ Sinovac เนี่ยก็จะเสร็จสิ้นเนี่ยปีหน้านู่นฮะปีหน้าแต่ของ AstraZeneca เนี่ยเขาจะเสร็จสิ้นแล้วก็เริ่มกันเลยเนี่ยเมื่อควอเตอร์ที่4นะของปีนี้นะท่านสมาชิกครับทีนี้วันนี้ก็สรุปการซื้อขายนิดนึงนะครับนะฮะวันนี้วันที่8กรกฎาคมนะครับ2563นะครับวันนี้นักลงทุนต่างชาตินะครับนะก็ขายไป 1,200 ล้านนะครับสถาบันก็ขายด้วยนะครับ 2,200 ล้านนะครับบัญชีหลักทรัพย์ก็ซื้อมานิดหน่อยนะฮะ279ล้านนะครับนักลงทุนทั่วไปวันนี้ก็รับมาเลยครับ 3,200 ล้านโดยประมาณนะครับนะตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงช่วงบ่ายนะครับนะก่อน 4:00 นเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของเซตก็ขึ้นลงๆไม่มากนะฮะติดบวกบ้างติดลบบ้างเล็กน้อยนะฮะพอหลัง 4:00 นแค่นั้นแหละครับก็เทเลยฮะก็ลบไปกว่า10จุดนะฮะก็ทำให้ภาพรวมของตลาดก็ดูsentiment ก็ดูค่อนข้างไม่ดีนิดหนึ่งนะฮะในช่วงปิดตลาดนะครับทีนี้ผมเอากราฟทางเทคนิคมาให้ดูนะฮะอภิปรายท่านสมาชิกฟังนิดหนึ่งว่าการเคลื่อนไหวมันเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่มีการปรับตัวลงมาที่เป็นหลุดเทรนมาตรงนี้ครับนะฮะการเคลื่อนไหวเนี่ยครับพอมันหลุดบริเวณกรอบดาวเทรนตรงนี้ครับนะแท่งเทียนตัวนี้ที่มันหลุดไปเนี่ยครับก็เป็นจุดที่เราต้องพิจารณาว่าเราต้องลงทุนหรือไม่ฮะโดยส่วนตัวผมก็เข้าซื้อนะฮะเมื่อวันพฤหัสเลยที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวขึ้นมาแต่ว่าการปรับตัวเนี้ย3แท่งเทียนเนี้ยนะ3วันมาก่อนหน้านี้มีการปรับตัวที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีนักนะครับก็คือเป็นแท่งแดงในกราฟที่เป็น candlestick ธรรมดาเป็นแท่งแดงก็คือบ่งบอกถึงแรงขายนะครับแต่งั้นก็ตามวันนี้นะฮะวันนี้ในช่วง 4:00 นเนี่ยนะฮะ5นาทีสุดท้ายผมก็มาวิเคราะห์กราฟดูนั่งดูแล้วก็พบว่านะครับมันมีลักษณะการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้นะครับนะเป็นลักษณะกรอบที่เป็นอัพเทรนนะฮะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์แล้วก็มันสัมผัสนะฮะบริเวณตรงนี้ก็คือ 1,300 แถว60นะฮะที่ผมตีไว้ตรงเนี้ยนะทีนี้เราก็ไปดูนะเขาเรียกว่าหุ้นที่ขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วก็มีการปรับตัวลงแล้วนะครับบางตัวนะฮะในตลาดนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการปรับตัวเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่เป็นอัพเทรนมาก่อนนะครับแต่ว่าพอตลาดลงเนี้ยนะฮะมันก็ลงไปกับตลาดแล้วก็การฟื้นตัวเนี่ยพวกนี้มันจะฟื้นตัวดีในขณะที่บางส่วนเนี่ยนะครับบางทีมันฟื้นตัวได้ช้าอันนี้เราก็ดูไปก่อนได้นะครับรอตลาดย่อตัวนะฮะแต่หุ้นบางตัวที่มีการปรับตัวที่ดีมาก่อนล่วงหน้านะครับนะก็คือเรียกว่าถอยรถมารับนะฮะถอยรถมารับวันนี้ผมก็ขึ้นรถไปพอสมควรอยู่นะครับในหุ้นบางตัวโดยเฉพาะกลุ่มของปิโตรเคมีก็น่าสนใจนะครับผมก็เข้าซื้อนะครับเพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันวิ่งขึ้นไปแรงก็เลยซื้อไม่ทันนะฮะพอถอยรถมารับก็เลยซื้อกันไปเพิ่มเติมเพราะว่ากราฟแบบนี้นะลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ดูแล้วว่ามันน่าจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่มันเป็นไซด์เวย์อัพเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลักษณะแนวรับนี่นะครับมันลงมาอยู่ในแนวรับที่น่าสนใจที่เราตีไว้นะฮะก็คือ 1,360 โดยประมาณนะครับผมก็เลยถือว่าเลือกบางตัวนะเป็น selective buy บางตัวนะฮะแต่บางตัวก็ยังดูไปก่อนได้นะครับเราจะเห็นหุ้นในกลุ่มของธนาคารนะครับวันนี้มีการปรับตัวสวนตลาดบวกสวนตลาดนะฮะในเกือบทุกตัวเลยครับในกลุ่มของธนาคารนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีข่าวไม่ดีนะมีข่าวเรื่องของงบนะฮะในไตรมาส2เนี่ยออกมาค่อนข้างเรียกว่าย่ำแย่กันทั่วหน้าแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตลาดคาดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในตลาดก็อาจจะเจอประเภทที่ว่าข่าวคืองบเนี่ยบางทีเขารู้มาก่อนล่วงหน้านะฮะคือเขามีการอาจจะวิเคราะห์งบนะวิเคราะห์งบออกมาแล้วเนี่ยในพวกฟันดิ้งหรือกลุ่มที่เขาเป็นนักลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะวิเคราะห์พวกนี้มาก่อนแล้วเขาถ้าเขามองว่านะครับว่าลักษณะของไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยงบมันจะไม่ดีบางทีก็อาจจะเทขาย
ออกมาก่อนหน้านี้ผมคิดว่าเขาคงจะรู้มาก่อนนะฮะคือรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไปได้ข้อมูลอะไรมาหรอกนะเพียงแต่ว่าพวกนี้เขาจะมีการวิเคราะห์นะครับเขาจะมีการประมาณการไว้ล่วงหน้าว่านะครับงบน่าจะไม่ดีเขาเทขายมาล่วงหน้านะครับทีนี้พอข่าวออกมาจริงๆเช่นมีการประกาศงบออกมาจริงๆเนี่ยบางทีมันออกมาแย่ตามที่เขาคาดเนี่ยฮะมันจะกลายเป็นว่าแทนที่จะหุ้นมันจะตกไปมันอาจจะเป็นลักษณะที่เขียวสวนตลาดเขาเรียกว่าเป็น buy on fact นะฮะ buy on fact แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถ้ากรณีที่เป็นข่าวดีนะฮะเป็นข่าวดีมาก่อนคือเขารู้มาก่อนเนี่ยนะครับพอข่าวจริงๆออกมาก็อาจจะถูกขายคือแดงเป็น sell on fact อย่างเงี้ยคือบางทีตลาดก็เป็นแบบนี้นะฮะเราก็ทำความเข้าใจนิดนึงแล้วก็อย่าไปสงสัยว่าเอ๊ะทำไมงบออกมาก็ไม่ดีนะฮะแต่ว่าทำไมมันบวกสวนตลาดคือซื้อเป็นทำนองที่ว่ามาลุมซื้อกันทั้งที่มันงบมันแย่อย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นบรรยากาศประมาณอย่างนี้ครับฉะนั้นเนี่ยก็ทำตามแผนนะผมก็มีแผนผมก็ทำตามแผนผมไปนะครับฉะนั้นจุดไหนที่ผมจะซื้อเนี่ยนะผมก็จะดูหุ้นรายตัวตรงไหนที่มันปรับตัวดีแล้วเพียงแต่ว่าตลาดมันลงเนี่ยก็ถือโอกาสได้ซื้อเพิ่มเติมไปนะแต่บางตัวเนี่ยยังไม่ฟื้นนะฮะจนถึงจุดที่มันจะต้องซื้อเนี่ยเราก็รอก่อนนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสยังมีเวลาครับทีนี้ผมใช้กราฟ action zone เข้าไปเนี่ยนะครับนะมันก็เป็นแท่งสีเขียวเห็นไหมครับนะคือย้อนกลับไปนิดหนึ่งเนี่ยตรงที่เป็นนี่ฮะมันถ้าเป็นกราฟ candlestick ธรรมดาเนี่ยบางทีเรามองไม่ออกถ้าเราตีเส้นลักษณะของเทรนเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับนะลักษณะที่ว่ามันลงมาที่แนวรับนะฮะแต่พอเราใช้กราฟ action zone นะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแท่งเขียวนะฮะเป็นแท่งเขียวในแอคชั่นโซนแล้วก็จุดที่มันมาสัมผัสคือเส้นสีแดงตรงนี้ครับเส้นสีแดงตรงนี้ก็คือเส้นที่ผมบอกไว้นะครับ 1,359.45 ก็คือ 1,360 จุดก็คือเส้นที่ผมเป็นกรอบเทรนเนี่ยที่ผมตีไว้เมื่อกี้นะฮะเนี่ยที่กรอบตีไว้ตรงนี้ครับเนี่ยเส้นเนี้ยมันลงมาแนวรับพอดีผมก็เลยไป selective buy ในหุ้นบางตัวเพิ่มเติมนะฮะคือมันจะลงไปก็ไม่เป็นไรฮะคือลักษณะเงี้ยเราทำตามแผนคือมีแผนอย่างเงี้ยเราเห็นแบบนี้ออกมาจากกรอบนี่ครับนะผมเห็นมันหลุดมาจากกรอบที่เป็นดีเซตตันไลน์ด้านบนเนี่ยผมก็ซื้อเนี่ยมันมีแผนอยู่แล้วแล้วเป็นแท่งเขียวนี่ก็ต้องซื้อนะซื้อถ้าเป็นแท่งแดงแท่งเหลืองเนี่ยโอเคนะแต่ถ้าเป็นแท่งเขียวเนี่ยแล้วลักษณะที่ว่ากราฟมันพาไปเราก็เล่นเทรนไปนะตามเทรนไปนะครับแล้วก็ selective buy ในบางตัวที่มีลักษณะการปรับตัวที่ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างก็คือว่าบางท่านเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะคือคล้ายๆกับว่าราคาหุ้นที่เหมาะสมมันอยู่ที่ไหนนะฮะหมายถึงว่าเวลาเราจะซื้อหุ้นบางตัวเนี่ยนะครับนะเราไม่สามารถที่จะคือเราคาดการณ์ไม่ได้ว่าไอ้ปัจจุบันนี้มันถูกหรือมันแพงหรืออนาคตนี่มันจะไปเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมก็ใช้จริงๆมันก็มีสูตรอยู่นะสูตรในการคำนวณก็ไม่ได้ยากนะครับนะท่านสมาชิกที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะหยิบกระดาษหยิบปากกาเนี่ยมาคำนวณได้เลยนะฮะไม่ยากเลยแล้วก็ข้อมูลมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่นะครับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นี่นะครับเข้าไปเอาข้อมูลออกมาแล้วคำนวณเลยว่าไอ้หุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยนะราคาณตอนนี้นะถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ต่างๆมันดีนะฮะมันกลับมาปกตินะฮะวิกฤตต่างๆมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยราคามันจะเป็นกี่บาทและณตอนนี้เราจะซื้อหรือเราจะขายนะเนี่ยอันนี้ผมคืออย่าหาว่าอย่าถือว่ามาสอนกันเพียงแต่ว่าผมจะบอกว่าผมใช้วิธีนี้ในการที่จะคำนวณว่าไอ้หุ้นบางตัวเนี่ยที่มันน่าลงทุนเนี่ยนะราคามันดิสเคาท์พอสมควรนะราคามันดิสเคาท์แล้วก็มันต่ำลักษณะที่ว่าเราลงทุนไปแล้วมันมีอัพไซด์ที่เราจะให้เล่นนะเพราะว่าผมไม่ได้ลงทุนระยะสั้นนะผมลงทุนระยะกลางระยะยาวนะครับฉะนั้นเนี่ยหุ้นตัวดีๆนะตัวบิ๊กแคปตัวใหญ่ๆในตลาดมันลงมาเยอะแยะนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าตรงไหนที่มันจะราคาตรงไหนที่มันควรจะไปควรจะน่าจะเป็นนะเขาเรียกว่าราคาที่เหมาะสมนะฮะกับผมใช้ตัว P เนี่ยฮะราคาที่เหมาะสมนะครับมันจะเกิดจากที่เรา ใช้ PBV ก็คือ Price Per Book Value นี่นะครับที่เราคาดหวังแปลว่าคือสิ่งที่คาดหวังก็คือว่าผมก็เอาผ่านวิกฤตแล้วกันผมคิดอย่างเงี้ยผ่านวิกฤตก็คือตอนที่มันปกติก่อนวิกฤตนะฮะก็คือเอาปีที่แล้วนะเนี่ยผมจะเอาปี62เนี่ยมาคำนวณ นะฮะอย่างเช่นสมมุติหุ้นตัวนี้นะครับPrice Per Book Value เนี่ยก่อนที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยนะฮะ Price Per Book Value มัน 1.45 นะครับนะก็เอาไปคูณกับ Book Value ก็คือตัวนี้ฮะ Book Value ก็คือมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อ
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นนะฮะนะ book value ก็คือ book value มันก็จะเกิดจากการหารนะอันนี้ก็เราไม่ต้องไปทราบเอาตรงนี้แหละครับมันอยู่ในข้อมูลของเขาเรียกว่าสรุปของงบการเงินนะครับในทุกบริษัทเราเปิดเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของตลาดหลักทรัพย์นะฮะสนใจบริษัทไหนเราก็คลิกไปเลยเนี่ยคลิกไปแล้วก็มาหาตรงเนี้ยมาหน้าตาแบบนี้ครับเราเข้าไปดูที่ว่าค่าสองค่านี่มันอยู่ที่ไหนนะนี่ผมทำกรอบสี่เหลี่ยมไว้ให้นะครับสีแดงๆเนี้ยเอาข้อมูลตรงนี้แหละครับนะไปคำนวณ นะครับนะอย่างเช่นตัวเนี้ยนะสมมติว่ามูลค่าหุ้นมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ย 30.31 นะฮะก่อนที่จะเกิดวิกฤตนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับไพรซ์ per book value เนี่ย 1.45 พอเอามาคูณกันเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ราคาที่เหมาะสมนะราคาที่เหมาะสมที่มันควรจะเป็นฉะนั้นเนี่ยไพรซ์ per book value ที่คาดหวังก็คือผมไปคาดหวังว่าก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตโคโรนาไวรัสเนี่ยผมก็เอาไพรซ์ per book value ตรงนี้แหละแล้วก็คูณกับ book value ปัจจุบันนะฮะเนี่ยปัจจุบันก็คือตรงเนี้ยนะเนี่ยณขณะนี้เนี่ย 30.35 เนี่ยผมก็เอาไปคูณกับ 1.45 เนี่ยมันก็ได้เป็นราคาที่มันควรจะเป็นนะมันก็ง่ายๆนะความจริงมันไม่ยากตัวนี้ผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วผมก็จะลองคำนวณให้ดูว่าหุ้น10ตัวใหญ่ในตลาดนี้นะครับราคาที่มันควรจะเป็นเนี่ยที่เขาเรียกว่าราคาที่เหมาะสมตามสูตรนี้นะครับใครจะใช้สูตรอื่นเนี่ยมันมีสูตรอื่นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นใช้กำไรต่อหุ้นอย่างเงี้ย EPS อย่างเงี้ยซึ่ง EPS มันใช้ไม่ได้ฮะตอนเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ปกติแล้วก็ใช้เป็น book value แทนนะครับมันจะเหมาะสมนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับอย่างเช่น AOT นะฮะวันนี้ก็ลงมาเยอะเลยครับมีข่าวเรื่องของ travel bubble อาจจะเลื่อนไปความจริงเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีความเหมาะสมแล้วนะฮะที่เลื่อนไปเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขายังควบคุมไม่ได้นะอย่างเช่นอเมริกานะครับยุโรปบางตัวนะบางส่วนนะฮะในเอเชียก็มีนะครับในฝั่งที่ระบาดรุนแรงนี่ก็มีนะฉะนั้น travel bubble ก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะใจเย็นๆครับรอให้สถานการณ์มันดีก่อนค่อยว่ากันนะครับอย่าง AOT เนี่ยวันนี้ก็ลงมาเท่าไหร่ฮะ2บาทนะครับลงมา 3.36% เนี่ยลงมามากกว่าตลาดนะครับก็เป็น outperform ในด้านไม่ดีคือมันลงแรงกว่าตลาดนะครับก็มีข่าวตรงนี้แหละครับในหุ้นในกลุ่มที่เป็นท่องเที่ยวต่างๆสายการบินก็ลงมาพร้อมกันนะเพราะได้รับข่าวนี้นะฮะก็คือจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกครับคือเขาเล่นไปอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราก็ถือโอกาสว่าลงมาก็ดีแล้วนะครับถอยรถมารับก็จะได้ขึ้นอีกนะฮะคือยังไงก็ตามเนี่ยผมเอาเรื่องนั้นมาให้ดูแล้วนะฮะมันมีปลายทางที่จะคลี่คลายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ฉวยโอกาสตรงนี้นะครับในการลงทุนนะครับนะแนวรับตรงนี้ฮะหลุดแนวรับตรงนี้มาแล้วก็เป็นแนวรับถัดไปก็อยู่57 บาทประมาณเนี้ยคือจะซื้อไม่ซื้อเราก็ต้องดูว่ามันมีการกลับตัวไหมนะครับถ้ามันหลุดแนวรับก็ปล่อยไปไม่เป็นไรนะอย่าเพิ่งไปซื้อนะครับวิธีการลงทุนเราก็ลักษณะแบบนี้คือให้มันมีการกลับตัวกลับทิศกลับทางก่อนนะครับเราค่อยไปลงทุนนะครับนะเนี่ยผมเคยบอกว่าลักษณะที่ว่ามันเกิดแท่งสีน้ำเงินเนี่ยถ้ามันไม่มีแท่งเขียวเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับมันก็จะเจอแท่งแดงอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นนะก็ตามเนี้ยนะสูตรมันเป็นแบบเนี้ยฮะแดงเขียวน้ำเงินแดงน้ำเงินเขียวนะมันต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าแดงแล้วน้ำเงินแล้วก็แดงเนี่ยก็เป็นอันว่ามันแค่รีบาวนะฮะเป็นแค่รีบาวมันก็จะลงต่อลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้ปิดอยู่ที่ 57.50 นะครับก็ห่างจากแนวรับตรงนี้ก็อยู่ประมาณ50สตางค์นะครับแต่แท่งแดงแบบนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่ามีแรงขายนะครับแล้ววอลุ่มก็ซัพพอร์ตเห็นไหมครับมันลงด้วยวอลุ่มนะฮะถ้ามันลงด้วยวอลุ่มแสดงว่ามันลงจริงฮะมันไม่ได้ลงแบบไม่มีวอลุ่มนะครับRSI ตอนนี้นะครับ38ก็อยู่ในโซนล่างแล้วครับแล้วก็ CCI ตอนนี้ครับลงมาต่ำกว่า100แล้วนะครับติดลบ134ก็คอนเฟิร์มว่าเป็นลักษณะทิศทางขาลงนะครับทีนี้ผมก็ลองคำนวณดูนะว่าเอาตามสูตรเนี้ยนะครับเนี่ยราคาที่เหมาะสมเนี่ยเท่ากับ PBV นะที่คาดหวังก็ผมก็คาดหวังก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตนะฮะคูณกับ book value ตรงเนี้ยก็คือมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นณตอนนี้นะครับเอาไปคูณกันเนี่ยตัวเลขเห็นไหมครับมันก็จะได้ราคาเนี่ย 77.37 นะตอนนี้มันเท่าไหร่ฮะ57บาทเนี่ยก็ดิสคาวมา20บาทนะถ้าลงไปอีกก็ดีฮะลงไปอีกก็ดีก็ได้ดิสคาวไปอีกนะโดยลักษณะงั้นทีนี้การลงทุนของเรานะครับนะการลงทุนที่ผมลงทุนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับคือผมไม่ได้ดูแค่พื้นฐานนะผมจะดูทางเทคนิคด้วยนะเพราะถ้าเราเข้าผิดจังหวะหุ้นมันจะดียังไงก็ตามมันก็เราการลงทุนของเราก็ล้มเหลวก็คือเราจะติดหุ้นนะแล้วเราก็จะไปบอกว่าเราถือยาวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ฮะ
เราต้องลงทุนแล้วมันได้ผลตอบแทนที่อยู่ในกรอบเวลาที่จํากัดนะฮะอย่างเช่นเราจะลงทุนให้ผ่านวิกฤตลงทุนระยะกลางเงี้ยครับนะพอทุกอย่างกลับมานะครับไวรัสถูกปราบไปแล้วนะครับอันนั้นคือระยะกลางที่ผมคำนวณไว้นะครับส่วนระยะยาวก็คือว่ากันไปนะอาจจะจนถึงไซเคิลของหุ้นที่มันลงนะครับทีนี้เอาล่ะนะตอนนี้ 77.37 เนี่ยเป็นราคาที่คิดว่าก่อนที่เขาจะเกิดวิกฤตนะฮะแล้วเราก็เอามูลค่าหุ้นทางบัญชีนะตอนนี้นะครับนะต่อหุ้นของเขาเนี่ยไม่คูณเนี่ยนะครับมันก็จะได้ราคาประมาณเนี้ยนะสิ่งที่เราคิดก็คือว่าตอนนี้มันดิสเคาท์มา20บาทนะแต่ว่ากราฟทางเทคนิคมันยังไม่ดีคือมันยังลงต่อได้เราก็ใจเย็นๆนะใจเย็นๆให้มีสัญญาณกลับตัวอะไรก่อนเนี่ยชัดเจนนะฮะนั้นเทคนิคผมจะเป็นแบบนี้นะครับมีเล่าสู่กันฟังนะครับตัวต่อไปนะครับแอดวานซ์นะครับแอดวานซ์วันนี้ได้แท่งสีน้ําเงินนะฮะวันนี้บวกสวนตลาดนะครับบวกมาบาท50สตางค์นะครับคือจะด้วยอะไรก็ตามนะจะด้วยข่าวอะไรก็ตามก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ตามสูตรเดิมครับแดงน้ําเงินก็ต้องเขียวนะถ้าไม่เขียวเราก็ไม่สนใจนะลักษณะวอลุ่มที่เข้าก็มีนะครับแต่ว่ายังไม่มากเท่าไหร่นะครับนะยังไม่มากเท่าไหร่ก็เป็นวอลุ่มที่เป็นสีเขียวก็คือวอลุ่มที่มีแรงซื้อเข้ามานะครับก็ยังถือว่าวอลุ่มยังไม่มากนักนะครับยังไม่โดดเด่นนะครับนะแล้วก็เป็นแท่งสีน้ำเงินก็อ่านได้แค่เทคนิคอลรีบาวด์เท่านั้นเองนะครับราคาหุ้นที่เหมาะสมนี่ผมคำนวณหรือใครมีปากกามีอะไรต่างๆนี่เข้าไปดูได้แล้วก็ไปคูณนะเผื่อผมคูณผิดนะคูณไปแล้วเนี่ยคือPrice per book value เนี่ยที่ผมคำนวณไว้เนี่ยผมก็เอาตัวเลขก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตเนี่ยนะเดือนผมจะเอาตัวเลขเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับทุกอันนะครับ 10.22 คูณกับ 21.2 .47 เนี่ย74เนี่ยนะครับได้ 219.4 บาทอันนี้คือราคาที่เหมาะสมของเขานะฮะอันนี้ที่วิธีการที่ผมคำนวณ นะครับอันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังว่าผมใช้วิธีนี้เผื่อท่านสมาชิกจะเอาไปใช้บ้างนะครับนะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์นะผมว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็บางทีเราไม่มีตัวเลขชัดเจนนะครับแล้วส่วนใหญ่เราก็จะไปถามคุณมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆให้เขาดูให้บางทีก็อาจจะพูดมาทำนองนี้แต่เราจะไม่เข้าใจอันนี้ก็คูณก็มาให้รู้เลยเนี่ยประมาณเนี้ยราคามันนะ 219.4 บาทประมาณเนี้ยเอาตัวเลขยังไม่ได้ปัดด้วยนะนั้นก็คงรอการกลับตัวครับรอการกลับตัวก็คือแดงน้ำเงินเขียวสูตรนี้เลยครับงั้นเขียวมาเมื่อใดผมก็ตัดสินใจในการเข้าลงทุนนะครับแต่ถ้าไม่เขียวผมก็อยู่เฉยๆนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนกับ AOT นะเราต้องแดงนะครับน้ำเงินแล้วก็เขียวเนี่ยหลักการอย่างนี้ครับแล้วก็มีวอลลุ่มซัพพอร์ตนะครับดีหน่อยก็คือ RSI เกิน50ขึ้นไปนะครับ CCI เนี่ยถ้ามันบวก100ขึ้นไปก็คอนเฟิร์มนะฮะตัวต่อไปนะครับปูนใหญ่นะครับวันนี้ปูนใหญ่เนี่ยมีการปรับตัวลงมานะครับแต่สังเกตวอลลุ่มเห็นไหมครับวอลลุ่มมันจากแดงนี่เป็นเขียวแล้วแสดงว่าแรงขายมันหมดละนะเพราะว่าที่มันขึ้นไปเนี่ยแรงๆตรงนี้นะครับมันขึ้นไปค่อนข้างแรงบวกไปเยอะเลยนะฮะพอบวกไปเยอะเสร็จตลาดมันลงเนี่ยมันก็ลงไปกับเขาด้วยนะครับแต่ลงไปก็ตามเนี่ยมันมีแรงรับก็คือว่ามันเพิ่งผ่านแนวต้านเนี่ยบริเวณนี้ไปนะแนวต้านตรงก็เป็นแนวรับนะฮะประมาณ300ตรงนี้ก็คือ374นะก็เป็นแนวรับยังไม่ถึงแนวรับวันนี้ก็เห็นมีแท่งเขียวขึ้นมานะเป็นวอลลุ่มที่สวนขึ้นมาก็คงจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับทีนี้การที่มันจะเป็นภาพลบเนี่ยนะครับในกรณีแบบนี้คือมันพังฐานเดิมพังฐานก็คือพัง374ตรงเนี้ยนี่ผมเขียนเลขผิด374เนี่ยนะมันพังฐานลงมาเนี่ยแสดงว่าก็เป็นอันจบกันนะเป็นอันจบกันเนี่ยแต่ว่าดูลักษณะสัญญาณเนี่ยก็น่าจะเป็นการพักตัวเฉยๆอันนี้คืออ่านลักษณะที่ว่าตามกราฟทางเทคนิคนะครับนะทีนี้ราคาที่เหมาะสมของเขาเนี่ยผมคำนวณมาให้ละนะครับถ้าคำนวณผิดก็ท่านสมาชิกบอกด้วยนะครับนะ1.71 ก็คือก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับคูณด้วย 243.09 เนี่ยมันจะได้ราคาอยู่ที่ 415.6 อันนี้ยังไม่ได้ปัดเลยนะ 415.6 ทีนี้แนวต้านที่ผมเคยทำไว้เนี่ยที่ผมทำกราฟไว้เนี่ยมันจะอยู่431คือยังไม่ถึงแนวต้านข้างหน้าเลยนะฮะนะก็ไม่รู้นะครับเพียงแต่ว่าค่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นหุ้นที่เป็น Big Cap เนี่ยผมชอบนะครับนะถ้ายิ่งราคาตกนะมีดิสคาวมากๆเนี่ยผมก็ยิ่งชอบนะครับถือไปผ่านวิกฤตเนี่ยผมชอบมากนะครับลักษณะอย่างนั้นแต่ไอ้หุ้นตัวกลางหุ้นตัวเล็กเนี่ยผมไม่มีนะผมไม่เล่นพวกนั้นเพราะว่ามันเดาไม่ได้คือมันมีพวกนักลงทุนรายย่อยหรือว่านักลงทุนรายใหญ่เขาสามารถที่จะไปคล้ายๆกับทำราคาได้เนี่ยนั้นผมคือหุ้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยจะทำราคานี่ใช้เงินเยอะมากครับไม่ง่ายนะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแต่นักลงทุนสถาบันนะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาเล่นกันพวกเนี้ยเราก็
แล้วก็ถือโอกาสได้มาลงทุนแบบนี้ผมว่ามันปลอดภัยนะครับฉะนั้นเนี่ย415.6ก็คือทาร์เก็ตนะราคาที่เหมาะสมคือเราเอาแบบกันเองก็คือว่าไม่เอาแบบหลอกก็คือว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมากกว่านี้นะเช่นPrice per book value เนี่ยที่คาดหวังเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังมากเราเอาตัวเลขก่อนอดีตก่อนที่มันจะลงมานี่แหละเอาไปคำนวณนะเราอย่าไปคาดหวังอยากได้สองอะไรไหมอันนี้ไม่ใช่นะเอาตัวเลขที่เป็นเรื่องจริงก็คำนวณออกมามันก็ได้ประมาณนี้นะครับนะผมก็คิดว่าลักษณะการกราฟของกราฟเนี่ยก็คงจะมีการ correction overbought มากกว่านะครับก็คงไม่ใช่ลักษณะที่ว่ามันจะพลิกตัวกลับตัวเป็นขาลงก็คงไม่ใช่นะครับถัดไปเป็นปตท.นะครับปตท.วันนี้ก็ขึ้นไปลงมาจากหลังจากไปเทสแนวต้านวันก่อนเนี่ยนะครับ 40.75 ตรงนี้ก็ลงมาวันนี้ก็มีแท่งแดงนะครับปิดไปลบ75สตางค์นะครับปิดไปที่ 39.50 คือลักษณะกราฟเนี่ยก็ยังเป็นแท่งสีเขียวก็คือเป็นลักษณะที่เป็นอัพเทรนด์นะฮะทีนี้ลักษณะของ RSI เนี่ยเขายังไม่ถึงจุดโอเวอร์บอทเลยครับแล้วก็ลงมาก่อนนะครับคือลงตามตลาดนะเพราะว่ามันเป็นเพอร์ฟอร์มตลาด CCI ตอนนี้ก็ลงมาจากอันนี้คือลงมาแต่ว่าก็ยังบวกอยู่นะครับบวกอยู่111นะครับคือทีนี้มูลค่าหุ้นเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยผมก็เอาคำนวณนี่ผมคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ 1.45 คูณ 30.35 นะครับก็ได้ประมาณ44บาท44บาทก็เลยจากอีจุดเนี่ยไปประมาณ4บาทนะเนี่ยตรงเห็นตรงไกลๆตรงเนี้ยครับนะก็คงไม่ได้มากเท่าไหร่นะคืออัพไซด์เนี่ยผมว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นนี่ยังดูน้อยอยู่เราก็ดูเป็นตัวๆไปนะครับแต่ว่าก็คือลักษณะที่ว่าค่ามันอาจจะมากขึ้นก็ได้ในกรณีที่ผ่านไปมากกว่านี้ก็อาจจะมากขึ้นกว่าเดิมนี่ผมเอาล่าสุดที่มันก่อนเกิดวิกฤตเนี่ย 1.45 นี่ก็คือก่อนหน้านี้นะ book value มันประมาณนี้นะครับถัดไปก็เป็นปตท.สผ.นะครับไม่ค่อยมีวอลุ่มนะครับวอลุ่มน้อยมากนะครับนะไม่โดดเด่นเลยแล้วก็แท่งเทียนก็มีการปรับตัวที่ไม่ค่อยมีลักษณะหวือหวาเท่าไหร่แต่ก็เป็นแท่งเขียวนะฮะเป็นลักษณะที่ว่านะครับเกิดเป็นแท่งเขียวนะครับแต่ว่าเป็นการเคลื่อนตัวเขาเรียกว่าเป็นลักษณะไซด์เวย์นะครับเป็นลักษณะของไซด์เวย์แนวต้านก็อยู่ประมาณนี้ฮะ104ตรงนี้ครับนะลักษณะของ CCI ก็อยู่ที่ลบ29นะครับRSI ตอนนี้ก็อยู่ 50.97 คือยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากนักวอลุ่มก็ยังไม่เข้านะครับทีนี้มูลค่าราคาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเอายังไงก็คือเนี่ยเอาสูตรเนี่ยครับผมใส่สูตรไว้กันลืมนะครับเอาตัวเลขมาเลยคือ 1.35 คูณ 95.15 เนี่ยครับก็ได้มา 128.45 เนี่ยผมเอาไม่ปัดเศษเลยนะนะใครอยากปัดเศษก็ไม่เป็นไรก็ผมเอามาแบบไม่ปัดเศษก็จะเนี่ยก็ได้อัพไซด์พอสมควรนะอันนี้คือแนวคิดนะฮะคือแนวคิดอย่างเช่นตอนนี้ราคามันอยู่ปิดอยู่92.75 บาทนี่ครับนั้นก็ราคาที่เหมาะสมก็ประมาณนี้นะคือเหมาะสมคือก่อนที่เขาจะเกิดวิกฤตนะไม่ใช่เอาประมาณว่าprice per book value เนี่ย2อันนี้เงี้ยไม่ใช่นะเอาก่อนวิกฤตก่อนที่มันจะลงเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าเอ๊ะอัพไซด์ก็พอมีสมควรอย่างเงี้ยอันนี้คือหลักการลงทุนนะครับผมมาเล่าให้ฟังอย่างปตท. GC นะฮะนะก็เป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับนะแนวรับจะอยู่ตรงนี้แนวต้านจะอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ในกรอบนี้ก่อนนะฮะไม่เป็นไรนะครับวอลุ่มก็เป็นวอลุ่มขายวันนี้ครับแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับ 17.12 นะประมาณนั้นนะฮะ RSI ก็ยังไม่โอเวอร์บอทนะครับก็ลงมาซะก่อนนะครับ 56.69 CCI นะครับจากบวกเกิน100เนี่ยตอนนี้บวก 67.94 ก็คงลงมาคล้ายๆกับว่าไซด์เวย์แบบนี้คือการไซด์เวย์ฮะมูลค่าที่เหมาะสมตรงนี้นะของปีที่แล้วเนี่ย 0.89 นี่บุ๊กเวลไพร์เปอร์บุ๊กเวลูไม่ถึง1นะท่านสมาชิกนะเมื่อเดือนธันวาคมเนี่ย 0.89 คูณ 61.59 นะก็คือมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นของเขาก็คือบุ๊กเวลูนะฮะก็ได้ออกมา 54.81 นะฮะราคาณตอนนี้เป็นไงครับราคาณตอนนี้48นะฮะ48มาลบ54โดยประมาณก็อีกเท่าไหร่ฮะอีก6บาทประมาณนั้นฉะนั้นอัพไซด์ก็เลยไม่เยอะอัพไซด์ก็เลยไม่เยอะฉะนั้นเราก็มองงี้เราก็คิดดูว่าเอ๊ะยังไงนะเราจะปรับวิธีคิดยังไงในการจะลงทุนนะครับถัดไปเป็นไทยออยล์นะครับนะไทยออยล์ตอนนี้ก็ปิดอยู่ที่ 44.50 นะครับวันนี้ลบไป2บาท50สตางค์นะลบไปมากกว่าตลาดนะครับลบไป 5.32% นะครับลักษณะก็เป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับแล้วแท่งก็เป็นแท่งเขียวนะฮะเป็นแอคชั่นโซนแท่งเขียวอยู่นะครับกรอบตรงนี้ฮะกรอบด้านล่างเนี่ย 41.75 ด้านบนก็ 51.25 นะครับแล้วก็ RSI ตอนนี้นะครับ
48.6 68คือลงมาต่างต่ำกว่า50แล้วนะฮะ CCI ตอนนี้ก็ติดลบ22คือทิศทางนี้ก็คงจะลงมานะครับแล้ววอลุ่มมีอยู่นะฮะวอลุ่มมีแรงขายออกมาเป็นวอลุ่มแท่งสีแดงนะฮะนะก็คงจะลงจริงฮะคงจะลงจริงแล้วก็ถามว่าแนวรับตรงนี้รับได้ไหมก็คงต้องไปดูอีกทีนึงนะครับราคาคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะครับตามสูตรนี้นะครับเมื่อเดือนธันวาคมเนี่ยนะ PBB ดิง 1.20 นะครับคูณ 51.20 นะนั่นเป็น book value เนี่ยออกมาได้ 61.44 นะฮะราคาตรงนี้นะ 44.50 ก็พอสมควรนะมีอัพไซด์พอสมควรถ้าเราดูจากราคาตรงนี้นะครับจากที่เราคำนวณมาแบบนี้นะฮะประมาณนั้นส่วนกลุ่มแบงก์วันนี้นะครับสวนตลาดทุกตัวเลยครับนะฮะอย่างเช่น SCB นะครับวันนี้บวกมา1บาทนะครับปิดไปที่73บาทนะครับที่ผมก็เรียนให้ทราบนั่นแหละนะฮะว่าราคาแถวนี้เนี่ยมันย้อนหลังไป10ปีนะมันย้อนหลังไป10ปีแล้วก็เรื่องของงบเนี่ยก็คงไม่ได้ดีอยู่แล้วครับไตรมาส2ไตรมาส3ผมว่าน่าจะได้รับผลกระทบนะแต่ทำไมราคาหุ้นขึ้นเนี่ยเราก็ไปดูอีกทีว่าจิตวิทยาเป็นยังไงนะฮะในเวลาเราลงทุนนะครับทีนี้แท่งก็เป็นแท่งสีแดงก็เป็นลักษณะที่เป็นเซลล์นะฮะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นขาลงนะเป็นดาวเทรนด์นะครับ RSI ตอนนี้อยู่ต่ำอยู่ 45.58 นะครับ CCI ตอนนี้ครับติดลบอยู่ 54.27 นะฮะก็ทิศทางก็ซัพพอร์ตกับอินดิเคเตอร์นะครับนะแล้วก็ราคาที่เหมาะสมเป็นยังไงครับผมว่าไปคำนวณดูเอา PBV เมื่อเดือนธันวาคมนี้นะครับคูณกับ book value มันนะก็ได้มา 122.08 122.08 นะครับราคาตอนนี้ก็73บาทนะเอาไปลบก็ได้ก็50กว่าบาทนะประมาณ50บาทโดยประมาณนะครับก็ถือว่าอัพไซด์พอสมควรนะครับทีนี้อย่าง BBL นะครับ BBL วันนี้ก็ปิดไปบวก2บาทนะครับปิดที่ 109.0 นะครับนะลักษณะของเขาเนี่ยก็เป็นแท่งสีแดงนะเป็นแท่งสีแดงคือเป็นลักษณะของเป็นดาวเทรนด์นะฮะแนวรับจะอยู่ตรงนี้ฮะประมาณ109บาทนะฮะแนวต้านด้านบนที่เคยลงที่เคยขึ้นไปเทสเนี่ย128บาทก็คงอยู่ในกรอบลักษณะพวกนั้นนะฮะแล้วก็ลักษณะของ RSI 48.56 นะครับ CCI ก็ฟื้นตัวขึ้นมาหน่อยนะเหลือลบ 38.58 นะครับนะทีนี้เอามาคำนวณดูฮะนะก็ใส่เครื่องคิดเลขคำนวณเลยนะครับ 0.71 เนี่ยก็คือเดือนธันวาคมนะฮะคูณกับ 217.33 ได้มา 154.30 นะครับนะตอนนี้เท่าไหร่ฮะ109นะครับก็อยู่สักประมาณ50กว่าบาทนะฮะประมาณ4ประมาณ45บาทโดยประมาณนี้แล้วกันครับถ้าปัดเศษขึ้นไปครับก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้ K-Bank เป็นยังไงครับวันนี้ K-Bank ก็ลงมาเป็นแท่งแดงเหมือนกันครับคือแดงมาตั้งนานแล้วครับพวกเนี้ย2สัปดาห์แล้วนะครับนะแนวรับจะอยู่ตรงนี้ฮะ 92.75 นะครับแนวต้านเดิมที่ขึ้นไปเนี่ย119นะครับนะวันนี้เกิดแท่งวอลุ่มของเขาเป็นแท่งสีเขียวนะครับเป็นลักษณะของการเกิดแรงซื้อแต่ว่ายังไม่ได้โดดเด่นนะประมาณ 14.62 นะครับนะ RSI 46นะครับ CCI เท่าไหร่ฮะลบ45นะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยจากที่ลบติดเป็นลบเกิน100ไปนะครับทีนี้เราเอาก็มาคำนวณเหมือนเดิมนะฮะเดือนธันวาคมเนี่ย 0.90 เนี่ยคูณ 171.69 นะฮะออกมา 154.52 นะครับนะตอนนี้92นะฮะก็ได้สักประมาณเท่าไหร่ฮะ60บาทประมาณนี้ตัวเลขกลมๆแล้วกันนะฮะก็พอสมควรนะครับนะอันนี้ผมเอาวิธีคำนวณมาให้ดูว่าวิธีคิดเนี่ยคือเวลาที่ผมลงทุนเนี่ยผมดูยังไงก็คือประมาณนี้ครับนะใช้วิธีนี้แหละนะครับนะแล้วก็ผมย้ำอีกทีว่าลักษณะของกราฟทางเทคนิคเนี่ยครับของเซตในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็ยังมองก็คงเป็นลักษณะที่เป็นอาจจะเป็นไซด์เวย์อัพนะฮะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะมันหลุดมาจากกรอบที่เป็นดาวเทรนตรงนี้ระยะสั้นขึ้นมาเนี่ยนะคือแนวต้านตรงนี้มันยังไม่ผ่านง่ายๆนะฮะตรงเนี้ย1382.17ตรงเนี้ยจะเป็นแนวต้านของเขานะครับนั้นก็คงต้องดูต่อไปก่อนไม่เป็นไรนะครับส่วนลักษณะที่หุ้นตัวไหนที่มีความโดดเด่นหุ้นตัวไหนที่มีความปรับตัวแข็งแกร่งนะครับกว่าตลาดนี้เราก็ค่อยดูไปแล้วก็อาศัยจังหวะที่มันถอยมานะฮะเราก็ขึ้นรถไปลักษณะแบบนั้นนะครับนั้นการลงทุนเราก็ต้องดูมูลค่าที่เหมาะสมนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องใช้วิธีคือคำนวณก็ไม่ได้ยากนะฮะเนี่ยผมเรียนให้ทราบอีกทีนะวิธีคำนวณก็ไม่ยากนะครับ
คำนวณตามนี้เลยครับเนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้แหละเนี่ย PBB นะครับแล้วก็มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นของเขาเนี่ยมาคูณกันคือเราคาดการแต่ว่าเราอย่าไปคาดการเข้าข้างตัวเองเช่นเราไปคาดการซะสมมติเราไม่อยากได้ 1.45 เนี่ยเรามาเอาสัก 1.59 หรือ 1.6 ได้ไหมอย่างเงี้ยไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นเอาแค่ผ่านวิกฤตนะเอาแค่ผ่านวิกฤตเนี่ยเอาแค่ว่าก่อนที่มันเกิดวิกฤตมันอยู่ที่ไหนนะแล้วก็หลังจากวิกฤตมันก็คิดว่าน่าจะกลับมาประมาณเดิมอย่างเงี้ยครับเราก็คาดมาอย่างแล้วก็เอามูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยครับนะตรงเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยเข้าไปคำนวณดูว่าราคาที่มันน่าจะเหมาะสมแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกนะมันถึงว่ามันจะไปราคานั้นไม่ใช่อันนี้คือมันก็เป็นการคำนวณทั่วไปว่ามันเป็นการช่วยเราตัดสินใจว่าอย่างผมเนี่ยผมจะดูว่าเอ๊ะผมควรจะลงทุนหุ้นตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยผมก็จะคำนวณดูก่อนว่าราคาณตอนนี้ถ้าเทียบกับช่วงก่อนวิกฤตเนี่ยเขาโอเคไหมนะคืออัพไซด์เยอะไหมเนี่ยถ้าอัพไซด์เยอะได้ดิสคาวต์เยอะเนี่ยผมก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่าจุดเข้าเราต้องไปดูกราฟทางเทคนิคเราไม่ใช่ว่าเราคำนวณเสร็จแล้วเราก็โอ้มันสูงนะคือมันอัพไซด์เยอะเนี่ยเราก็ไปดูกระโดดเข้าอย่างนี้ครับมันก็อาจจะผิดจังหวะนิดนึงก็คือว่าพอเข้าไปแล้วมันอาจจะลงต่อก็ทำให้เราไม่มีความสุขเนี่ยเราก็อยากลงทุนมีความสุขแล้วก็ใช้ตรงนี้ด้วยใช้ทางเทคนิคด้วยร่วมกันก็น่าจะได้ประโยชน์วันนี้ก็พูดนานเลยนะครับนะก็คงคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับแต่ข่าวนี้ผมว่าสำคัญนะข่าวนี้ก็คือผมว่าในต่างประเทศเขาคงจะเอามาพูดกันนะเพียงแต่ว่าเขาจะพูดเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะพอเขาปูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็บอกว่าเอ้าทำไมไม่ได้ข่าวไม่ได้รู้ข่าวเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยผมก็เลยเอามาพูดสักน่าจะคนแรกนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับนะถ้าใครสนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์ WHO นะครับแล้วก็ไปดูใน Draft Landscape COVID-19 Candidate Vaccine นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด21บริษัทนะฮะนะแล้วก็ณตอนนี้เองเนี่ยนะเมื่อวานนะอัปเดตเลยวันที่7กรกฎาคมเนี่ย2020นะฮะก็ AstraZeneca ก็ถูกแซงไปแล้วนะฮะก็ถูกซิโนแวคแซงไปเรียบร้อยนะครับก็จำนวนประชากรถึง 8,900 คนนะก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็พอดน่าจะสมควรครับนะ4ทุ่มเกือบ50นะก็ให้ท่านสมาชิกนอนหลับฝันดีนะครับนะนอนหลับฝันดีแล้วพรุ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะได้รับข่าวดีนะครับแล้วก็น่าจะได้รับข่าวที่เขาเรียกว่าชื่นใจนะครับคือเราก็เป็นเพื่อนร่วมโลกนะเห็นต่างประเทศเขาติดเชื้อเยอะเสียชีวิตเยอะนี่ก็หดหู่เหมือนกันนะครับนะบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่มีคนติดเชื้อเลยก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เข้ามาจากต่างประเทศนะฮะซึ่งก็อยู่ในที่กักกันอะไรต่างๆเนี่ยครับเรียบร้อยดีนะครับนะบ้านเราก็ถือว่ายังโชคดีกว่าเขานะครับหลายๆประเทศเนี่ยถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะฮะณตอนนี้เองก็ผมก็บอกว่าเอ๊ะมันก็คงจะคล้ายๆกับว่าก็คงจะเศร้าใจนะครับก็คิดถึงบ้านนะฮะคิดถึงบ้านเราก็คือยังน้อยๆบ้านเราก็โรคระบาดพวกนี้มันจะไม่ค่อยคือตั้งแต่เรื่องโรคซาร์โรคอะไรต่างๆเห็นไหมครับคือพอถึงบ้านเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนติดเชื้อผมว่าบ้านเราก็มีข้อดีหลายอย่างทีเดียวครับนะฮะคงเป็นประโยชน์นะครับท่านสมาชิกครับนะมีอะไรจะเล่าให้ฟังก็ผมก็พยายามจะมาอัปเดตให้ท่านสมาชิกที่อยู่ในช่องเรารับทราบกันก่อนเลยนะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังได้ครับข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลที่ผมคิดขึ้นเองนะฮะเป็นข้อมูลที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็มันมีอยู่ในเว็บไซต์ของ WHO นะครับเพียงแต่ว่าบางท่านเนี่ยเข้าไปดูแล้วอาจจะแปลผลไม่ออกนะฮะนี่ผมก็มาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะครับเพื่อที่จะได้สื่อสารกันกับเพื่อนสมาชิกนะครับสื่อสารกับคนที่ท่านรักนะใช้ประโยชน์ในการลงทุนได้นะครับนะท่านถ้าข่าวนี้ออกไปนะครับนะเขาหยิบข่าวนี้ขึ้นมาเล่นเนี่ยนะก็ตลาดหุ้นมันก็จะขึ้นนะมันเป็นอย่างนั้นแหละคือบางทีเราข่าวบางทีเราก็รู้ก่อนก็ดีนะฮะเผื่อว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ารถมันถอยมารับเราเนี้ยเราก็ไปดูหุ้นที่ดีๆหน่อยแล้วก็อาศัยเกาะขึ้นไปนะครับนะปลายทางมันรู้อยู่แล้วนะยังไงก็ตามก็คงเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับนะก็คงเท่านี้ครับท่านสมาชิกครับนอนหลับฝันดีครับผมคิดว่าพรุ่งนี้ตลาดหุ้นน่าจะตอบสนองในทางบวกนะครับถ้าได้รับทราบข่าวนี้นะครับนะโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ